ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนพฤษภาคม2561ค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนพฤษภาคม2561ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายเมธายิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมนางบัวไหลบุญส่งรองประธานและคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ได้รับทราบเรื่องการรับรองวาระรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาการสรุปรายรับรายจ่ายเงินของชมรมในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมาเรื่องพิจารณาให้ที่ประชุมได้รับทราบ ถึงการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคมการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมนันทนาการของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนพฤษภาคมในวันพุทธที่16พฤษภาคม2561โดยให้สมาชิกผู้สูงอายุนำกันไกลมาร่วมกิจกรรมงานประดิษฐ์ในครั้งนี้ด้วยปิดท้ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการในที่ประชุม